ผมสวัสดีค่ะพวกเรามาจากวงการนิสิตนะครับใช่แล้วค่ะถ้าพูดแค่นี้น่ะน้องๆอาจจะยังไม่เข้าใจว่าคืออะไรเนาะอะไรคือวงการบริหารหรือว่าอะไรคือสภาผู้แทนนิสิตใช่งั้นเดี๋ยวให้พี่โอปอแนะนำหน่อยดีกว่าได้ก็สภาผู้แทนนิสิตนะคะกับองค์การบริหารเนี่ยคือเรียกว่าหน่วยงานย่อยๆที่ประกอบกันเป็นองค์การนิสิตซึ่งองค์การนิสิตนะคะมีหน้าที่ที่คอยบริหารกิจกรรมให้กับนิสิตทุกคนเลยไม่ใช่แค่ KU 84นะคะแต่ว่ารวมถึงนิสิตทั้งมหาวิทยาลัยเลยก็องค์การนิสิตก็จะคอยบริหารกิจกรรมให้กับพวกเรานะคะซึ่งองค์การนิสิตของเราเนี่ยจะประกอบไปด้วยองค์การบริหารก็คือพี่พีมนะคะแล้วก็สภาผู้แทนนิสิตที่เป็นพี่เองนะคะที่ดูแลอยู่ก็ให้น้องรู้จักเรากันก่อนเลยดีกว่าก็ขอแนะนำตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะพี่ชื่อโอปอนะคะกุนเชียนาคุงไทยพี่อยู่คณะสังคมศาสตร์ชั้นปีที่4ค่ะและตอนนี้พี่ก็เป็นประธานสภาผู้แทนนิสิตองค์การนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนของน้องนั่นเองค่ะครับสวัสดีครับพี่ชื่อพิมพ์นะครับอยู่คณะบริหารธุรกิจนานาชาตินะครับพี่ตอนนี้พี่ก็อยู่ปี3แล้วก็เป็นนายกองค์การบริหารองค์การนิสิตนะครับเดี๋ยวเรามาแนะนำองค์การกันเลยดีกว่าเนาะพี่โอปอเดี๋ยวเริ่มจากขององค์การบริหารก่อนดีกว่าเนาะเพราะว่าของสภาเขามีเยอะมากองค์การบริหารนะครับเรียกสั้นๆเนี่ยก็คืออบก.ที่จะรู้จักกันภาษาอังกฤษเนี่ยคือ KUSAB เดี๋ยวองค์การบริหารเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็อย่างที่พี่โอปอบอกไปเมื่อกี้เลยก็คือจะหลักๆเนี่ยก็คือจัดกิจกรรมให้กับน้องๆแล้วก็ดูแลพวกไม่ว่าจะเป็นชมรมสโมสรหรือว่ากลุ่มกิจกรรมนะครับปีนี้ก็ประมาณ100กว่าชมรมใช่100กว่าองค์กรรวมกันประมาณ101ทีนี้เนี่ยที่พี่จัดกิจกรรมนะครับปีนี้เนี่ยจะเป็น activity list ปีนี้แต่ว่าที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะครับก็คือจะมีเกษตรไฟว่ายครูกับเฟสติวัล3โครงการจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้เนาะ Fresh Day Fresh Night เนี่ยเมื่อกี้ที่พี่ MC เขาได้พูดมาเนี่ยก็คือมาจากทางอบก.นั่นเองที่เป็นคนจัดอย่างปีพี่เนี่ยยกตัวอย่างตอนที่พี่เข้ามาเป็นปีหนึ่งเหมือนกับน้องๆที่อยู่ทุกวันนี้เนี่ยตอนปีพี่เนี่ยเป็นสล็อตแมชชีนมาอบก.ปีนั้นเขาเอาสล็อตแมชชีนมาแต่ว่าปีนี้ปีเราล่ะปีเราล่ะปีนี้ให้น้องๆลุ้นกันดีกว่าใบได้ไหมอ่ะถ้าใบเนี่ยพี่ใบนี้ก่อนได้พี่ใบของเกษตรไพร์ก่อนได้เช็ดเช็ดเกษตรไพร์เนี่ยวงที่จะเอามานะครับก็วงเขามีความสัมพันธ์เกี่ยวกับปลาเกี่ยวกับปลาวงอะไรเกี่ยวกับปลานะปลาชนิดหนึ่งก็เดี๋ยวรอดูกันเนาะแล้วก็ส่วนเฟชชี่ก็รอรู้เอาว่าจะได้ใครมาโอเคโอเคเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวพี่แนะนำโซเชียลมีเดียของอบก.ก่อนอันนี้ติดตามได้ที่ไหนใช่อันนี้เนี่ยจะเป็นคิวอาร์โค้ดให้สแกนนะครับเป็น IG อันนี้เนี่ยพี่แนะนำเลยว่าควรจะสแกนไว้ก่อนไม่ต้องสแกนไว้ก่อนเนี่ยเพราะว่าเวลามีข่าวอะไรนะครับในบอร์ดเนี่ยพี่จะใช้อันเนี้ยเป็นช่องทางหลักเนาะในการประชาสัมพันธ์กับน้องๆนะครับหรือว่ามีแบบจะจัดโครงการอะไรขึ้นมาหรือว่ามีข่าวอะไรเกี่ยวกับในบอร์ดเนี่ยอันเนี้ยเนี่ยก็จะเป็นอันที่น้องๆได้สามารถติดตามได้ก็เอาไปเมนฟอร์ก็ได้เอาไปเมนฟอร์ก็ได้แล้วแต่ว่าคนจะได้รู้คำตอบว่าสรุปแล้ววงเกี่ยวกับปลานี่คือวงอะไรรู้ได้จากช่องทางเลยเดี๋ยวเฉลยในไอจีใช่แล้วก็ TikTok นะครับอีกอันหนึ่งอันนี้ทำมาอาจจะเห็นพี่ไปเต้นๆอยู่ในนั้นก็ครับไม่ต้องแชร์กันเยอะมากก็ได้เดี๋ยวเชิญทางสภาโอเคค่ะค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นการแนะนำแล้วกันว่าสภาผู้แทนนิสิตของเราของมอเราเนี่ยคืออะไรนะคะสิ่งแรกเลยที่สภาผู้แทนนิสิตของเรานะคะยึดถือก็คือผลประโยชน์สูงสุดของนิสิตคือภารกิจของสภาผลประโยชน์สูงสุดของนิสิตจะมีทั้งหมด4อย่างเลยที่พวกพี่เนี่ยยึดหลักกันมากๆเลย1ก็คือการรับฟังค่ะเพราะสภาผู้แทนนิสิตนะคะจะคอยเป็นพื้นที่ที่จะรับฟังน้องๆไม่ว่าน้องๆจะมีปัญหาหรือว่าจะมีสิ่งที่อยากจะปรึกษาน้องๆสามารถเข้ามาปรึกษาพวกพี่ได้เลย2นะคะคือการประสานงานพวกพี่จะเอาสิ่งที่น้องเรียนมาหรือว่าปัญหาต่างๆที่น้องเจอนะคะไปประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง3นะคะพวกพี่จะส่งเสริมทุกๆด้านเลยที่ทำให้นิสิตของเราเนี่ย
มีสิ่งที่เรียกว่าทำให้ดีสิของเราดีขึ้นในทุกๆด้านเลยนะคะแล้วก็4ค่ะที่จะร่วมพิทักษ์น้องๆหรือว่าร่วมพิทักษ์นิสิตทุกคนในมหาวิทยาลัยนะคะไปด้วยกันเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ของเรานะคะแล้วถามว่าถ้าน้องมีปัญหาหรือว่าอยากพบเจอพี่ๆเนี่ยอยากเจอได้ที่ไหนพวกพี่สภาพแพทย์นิสิตนะคะอยู่ที่ตึกไปรษณีย์ค่ะชั้น2น้องๆสามารถไปหาพี่ได้ไปติดต่อสอบถามไปติดต่อข้อมูลอะไรเงี้ยได้เลยนะคะหรือว่าถ้าอยากติดต่อที่ช่องทางออนไลน์เดี๋ยวพี่แจ้งทีหลังตอนนี้เรามารู้เกี่ยวกับโครงการที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ก่อนดีกว่าเพราะว่าองค์การบริหารเนี่ยเขาก็มีโครงการเหมือนกันของสภาก็มีโครงการเช่นเดียวกันค่ะโครงการแรกที่จะเกิดขึ้นนะคะโครงการอบรมทักษะการดำเนินกิจกรรมของสภาแพทย์นิสิตค่ะหรือเรียกสั้นๆว่าโครงเปิดนะคะโครงการนี้จะเป็นโครงการที่ทำให้น้องๆเนี่ยรู้จักสภาผู้แทนนิสิตมากขึ้นซึ่งอันนี้พี่แบบอยากเชิญชวนน้องๆที่อยู่แบบ4มากๆเลยถ้าใครอยากรู้จักบทบาทการทำงานหรือว่าใครอยากรู้จักองค์กรกิจกรรมมากขึ้นก็มาได้เลยค่ะต่อมานะคะเร็วๆนี้ก็จะมีค่ายเหมือนกันเรียกว่าค่ายแก๊กค่ะหรือว่าชื่อเต็มเนี่ยจะเป็นค่ายอบรมทักษะนักกิจกรรมรุ่นใหม่นะคะซึ่งอันนี้จะรับเฉพาะน้องๆพิเศษเฉพาะน้องๆ KU 84เท่านั้นเลยจะเป็นค่ายที่จะบอกนะคะว่าองค์กรกิจกรรมในมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยมีอะไรบ้างจะมีกลุ่มกิจกรรมอะไรมีชมรมอะไรหรือว่ามีสโมสรนิสิตคณะอะไรบ้างนะคะพวกนี้จะมาให้ความรู้แล้วก็ความสนุกเต็มที่ไปกับค่ายเอ็นแก๊กของเราเลยแล้วพี่จะมีช่องทางติดต่อให้เพราะว่าพี่ไม่อยากให้น้องพลาดข่าวสารน้องสามารถติดตามข่าวสารทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นข่าวสารโครงการหรือว่าข่าวสารของมหาวิทยาลัยรวมถึงทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยนะคะสภาผู้แทนนิสิตนะคะจะเป็นช่องทางนึงนะคะที่จะคอยประชาสัมพันธ์ให้เหมือนกับองค์การบริหารเลยพี่ขอให้น้องติดตามหรือว่า follow เดี๋ยวนี้ตอนนี้เลยค่ะเพราะว่าถ้าสมมติว่าตอนนี้น้องออกมาจากหอชุมนี้ใช่ไหมคะแล้วน้องเกิดปัญหาหรือว่าอยากแจ้งปัญหาน้องก็สามารถแจ้งได้ผ่านในไอจีหรือว่าอินสตาแกรมของทางสภาผู้แทนนิสิตได้เลยค่ะ @kusc.bk เกือบลืมแล้วเพราะว่าเกือบจำของทางองค์การบริหารนะคะอันนี้นะคะน้องfollowไว้เลยเพราะว่าพี่แนะนำเลยเพราะว่าเวลาน้องๆมีปัญหาอะไรพี่จะคอยรับสารจากทางในไอจีมากกว่าเพราะว่ามันรวดเร็วนะคะแล้วถ้าสมมติว่าน้องๆ อยากจะแบบมาเป็นเหมือนเราล่ะสมมติว่าน้องๆเนี่ยอยากเป็นนายกหรือว่าอยากเป็นประธานสภาเนี่ยต้องทำยังไงอยากเป็นเหมือนเราตอนนี้ใช่ไหมโอเคก็ในปีถัดไปน้องๆสามารถเขาเรียกว่าอะไรเอาอธิบายก่อนว่าเรามายังไงถ้าถามว่าน้องๆจะมาเป็นแบบเราได้ยังไงเดี๋ยวให้น้องๆแบบว่ามาคุยกับเราหลังไมค์ดีกว่าแต่ถามว่าพวกพี่มายังไงพวกพี่เนี่ยมาจากการเลือกตั้งค่ะอย่างเช่นพี่พีมนะคะนายกองค์การบริหารเนี่ยเขาจะมาจากการที่น้องๆทุกคนหรือว่านิสิตทั้งมหาวิทยาลัยเนี่ยเลือกตั้งเขามาแต่ว่าอย่างประธานสภานะคะก็มาจากตัวแทนของแต่ละคณะเลือกตั้งที่ขึ้นมานะคะถ้าน้องอยากรู้รายละเอียดเนี่ยอย่างที่บอกค่ะว่าติดตาม follow ของ IG สภาผู้แทนนิสิตของเราได้แล้วน้องจะได้รับข่าวสารได้ครบถ้วนอย่างแน่นอนค่ะตอนนี้ก็เหลืออีก2นาทีก่อนพวกพี่ลงไปอยากจะถ่ายรูปเพราะว่าเปิดประเด็นนักเรียนเรียบร้อยแล้วอยากจะแบบมีภาพความทรงจำกับน้องๆบ้าง